มหวังว่าจะไม่ต้องมีกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตว่ากระบวนการที่เรากำลังทำณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าเราก็เห็นว่านอกจากกระบวนการนี้จะมีความซับซ้อนแล้วเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการได้มาซึ่งวุฒิสภาซึ่งก็ทำให้โครงสร้างวุฒิสภาไม่ได้มีอำนาจและที่มาที่สอดคล้องกันตามหลักประชาธิปไตยสากลดังนั้นเนี่ยหากจะมีการพูดถึงไม่ว่าจะเป็นการจัดทำรัฐฉบับใหม่นะครับหรือการแก้มือหลายมาตราในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าประเด็นเรื่องของวุฒิสภาต้องเป็นประเด็นต้องหยิบขึ้นมาถกเถียงนะครับจะเป็น2โจทย์หลักๆโจทย์ที่1ก็คือว่าประเทศเรายังจะเป็นต้องมีวุฒิสภาอยู่หรือไม่นะครับประเด็นที่2คือว่าหากจะเป็นต้องมีเนี่ยจะทำยังไงให้อำนาจแล้วก็การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยสากลนั่นก็คือว่าถ้าจะมีอำนาจเยอะก็ต้องมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน